นอนเรือนจำยาวๆห้าปีแยมทามนพันธ์สารไม่ให้ประกันสามี20ปีคดีเว็บพนันนอนเรือนจำต่อไปยาวๆสารอุดหรณนไม่ให้ประกันตัวแยมทามนพันธ์หลังสารชั้นต้นตัดสินมาห้าปีคดีฟอกเงินเว็บพนันชี้การกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมส่วนภูมิพัฒสามีโดนโทษจำ20ปี วันที่20กรกฎาคม2567เวลา14.25ตรกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาสารอาญามีคำพิพากษาคดีเว็บพนันและฟอกเงินหมายเลขดำที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษท่าเป็นโจทย์ฟ้องนางสาวธมลพันธ์ประเสริฐวิทย์หรือแยมอดตดารานักแสดงชื่อดังกับพวกในความผิดฐานร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายหรือสิ่งอื่นใดร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันสมคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโดยนางสาวทมนพันธ์จำเลยที่7ที่ถูกพิบากษาจําหปีไม่รอลงอาญาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน250,000บาทโดยสารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นควรส่งให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา ซึ่งนางสาทมนพันธ์ถูกคุมตัวที่ทันทสถานหญิงกลางเพื่อรอฟังคำสั่งสารอุทธร์ต่อมาวันนี้คือวันที่20กรกฎาคมสารอุทธร์มีคำสั่งลงมาว่าพิกคราะความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทําของจําเลยที่7มีลักษณะเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ศาลชั้นต้นที่พากษาลงโทษจำจำเลยที่7มีกำหนด5ปีหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยที่7จะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่7ในระหว่างอุทธร์ให้ยกคำร้องโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18กรกฎาคมมติชนออนไลน์ได้รายงานไปแล้วว่าสารอาญาสั่งจำ5ปีแยมทมพันธ์อดีตนักแสดงละครจักจัวงวง ส่วนภูมิพัฒสามีโดน20ปีเปิดเว็บพนันฟอกเงินอื้อส่วนจำเลยอื่นรับโทษลดหลั่นไปยกฟ้อง1คนหนีประกันสองคนเมื่อเวลา13.30นาทีวันที่18กรกฎาคมที่ห้องพิจารณา912สารอาญาทนรัชราพิเศษสารอ่านคำพิพากษาค,าค,คดีเว็บพนันและฟอกเงินหมายเลขดำโออ่าง6 6 9 2 5 6 6ทับ 66, ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ5เป็นโจทย์ฟ้อง อายการโจ์ระบุฟ้องความผิดพวกจำเลยสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่15พฤษภาคม2565ถึงวันที่1กันยายน2565ต่อเนื่องกันจำเลยที่1ถึง8กับพวกได้บังอาจร่วมกันฟอกเงินโดยการแบ่งหน้าที่กันทําโดยนายภูวดลโคชภูมิพวกของจำเลยซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้โอนเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการการะทําความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมกันเข้าเล่นหรือร่วมเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติการพนันพศ2478อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพานันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการพานันตามกฎหมายว่าด้วยการพานันและเป็นการจัดให้มีการเล่นการพานันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชื่อบัญชีพวกของจำเลยซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิครไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีนายป กอนเหลาไกรของจำเลยที่6จจำนวน 4, 4 6ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน39.6ล้านบาทอันเป็นการโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัทยรรทพย์ส,สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือเพื่ออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจำหน่ายการโอนการได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายสมดังเจตนา,าของจำเลยทั้ง8กับพวกตามที่ได้สมคบกันดังกล่าวต่อมาเมื่อระหว่างที่18พฤษภาคม2565ถึงวันที่22กันยายน2565ต่อเนื่องกันจำเลยที่1ถึง8กับพวกได้บังอาจร่วมกันฟอกเงินโดยการแบ่งหน้าที่กันทำโดยจำเลยที่1ได้เบิกถอนเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพานักงานร่วมกันเข้าเล่นหรือร่วมกันเข้าพนันในการเล่นอันขาดต่อบทแห่งพระราชบัญญัติการพนันพศ2478อันเป็นความผิดมูลฐานตามความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบัญชีเงินฝากธนา,าคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีนายปรกรณ์เหลาไกรจำเลยที่6ก จำนวน25ครั้งรวมเป็นเงินจำนวน350.4ล้านบาทเศษอันเป็นการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือเพื่ออำพรางลักษณะที่แท้จริงเหตุเกิดที่แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและที่อื่นเกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพรนันพศ2478มาตรา4สทวี 5 6และ12พระราชบัญญัติการพนันฉบับที่4พศ2485มาตรา3พระราชบัญญัติการพนันฉบับที่7พศ2 5 0 4มาตรา3พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอเกเงินพศ2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3, 83, 91และ287 พวกจำเลยให้การปฏิเสธเบิกตัวจำเลยที่1นถึงแจากเรือนจำส่วนจำเลยที่9ก้ถึงสิได้รับการประกันตัวอย่างไรก็ตามในวันที่18กรกฎาคมจำเลยที่9ก้ถึงสิมาศาลส่วนจำเลยที่1 1บเถึงสิหลบหนีไม่มาศาลศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสื่อผักล้างแล้วพี่ภาคสาจำจำเลยที่1รวม12ปี21เดือนนายภูมิพัฒน์จำเลยที่2จำ20ปีจำเลยที่3ถึง6 จำคนละ2ปี4เดือนจำเลยที่7นางสาวทมพันธ์จำ5ปีจำเลยที่8รวมจำ12ปี18เดือนจำเลยที่9พิพภากษายกฟ้องจำเลยที่10จำ4เดือนปรับ8,000บาทแต่โทษจำของจำเลยที่10ให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด2ปี